รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่องไปไร้ขีดไร้ขีดไร้ขีดจัดไปแบบ exclusive เพราะทุกทริปเป็นมากกว่าเที่ยวไปแบบ exclusive ไร้ขีดจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยวเพราะทุกทริปเป็นมากกว่าเที่ยววันเวลาไม่มีวันหยุดอาจจะชุดเรียวแรงก้าวไปแต่การเดินทางไม่เคยสิ้นสนับสนุนโดย Dream Destinations Tourท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่โบสถ์มหาวิหารแห่งเซวิลใช่ครับบางคนก็อาว่าเซบียาเซบียาในหลายๆประเทศเรียกกันครับเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศใช่ครับจุดเด่นที่สุดของคุณกุ้งนั่นคือข้างหลังเราเนี่ยนะฮะเป็นหลุมศพของโคลัมบัสครับในปี1492โคลัมบัสเนี่ยนะฮะเป็นนักสำรวจชาวอิตาลีเขาบอกว่ามาจากเมืองเจนัวนะเขาเป็นคนที่ลึกลับมากครับพี่ชิปเพราะว่าหลังจากที่ทางด้านของโคลัมบัสเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเสียชีวิตที่เมืองวายาโดลิดนะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะกระดูกของเขาก็ตามหรือว่าศพของทางด้านของโคลัมบัสก็ตามเนี่ยหลายๆประเทศก็เชื่อว่าถูกฝังไว้ตรงนู้นตรงนี้บ้างแล้วซึ่งที่เราเห็นเนี่ยนะฮะทางด้านของชาวสเปนที่เมืองเซบียาเองเขาบอกว่าเนี่ยแหละเป็นหลุมศพของทางด้านของโคลัมบัสอย่างแท้จริงมีการพิสูจน์หลักฐานจากทางด้าน DNA นะฮะแต่ในความเชื่อเนี่ยจริงๆกระดูกเนี่ยไม่ใช่กระดูกทั้งหมดนะฮะเป็นแค่เพียงเราจะบอกว่าเหมือนเล็กชิ้นส่วนใช่ฮะชิ้นส่วนของกระดูกนะฮะอยู่ข้างในครับก็แสดงว่าอาจจะมีหลายชิ้นส่วนก็ได้ใช่เชื่อว่าดูความภาคภูมิใจของแต่ละเมืองเนี่ยใช่ครับก็ต้องคิดว่านี่แหละต้องโคลัมบัสใช่ใช่ครับมีการพิสูจน์ DNA ด้วยใช่ไหมมีการพิสูจน์ DNA ด้วยครับแล้วตกลงว่าใช่ไหมอันนี้ใช่ครับหลักฐานยืนยันว่าจากทางการพิสูจน์DNA เนี่ยว่าเป็นกระดูกของโคลัมบัสจริงๆนะครับตัวนี้เสียดายที่ว่านักท่องเที่ยวมาเยอะแต่ว่าเนื่องจากเวลาปิดของที่เนี่ยครับ4 โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งก็จะผู้ชมมากมายเสียดายที่ถ้ามาที่เซวิลต้องมาใช้เวลาเยอะหน่อยนะใช่เราขึ้นฮอคคอร์ข้างบนเนี่ยใช่ครับความสูงต้องกี่เมตรนะฮะ105 เมตร105 เมตรแล้วใช่ครับจะเห็นวิวของเมืองเซวิลทั้งหมดเลยใช่สวยงามมากนะครับซึ่งวิหารแห่งที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยทางเดินก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะฮะผมว่านักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปจุดชมวิวได้ครับครับแล้วก็ที่สำคัญก็บอกว่าวิหารแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นมุสลิมมาก่อนใช่ครับแขกมัวครับมันตั้งแต่สมัยไหนล่ะโอ้ตั้งแต่ในศตวรรษที่12นะครับซึ่งในช่วงนึงเนี่ยประเทศสเปนเนี่ยถูกปกครองด้วยแขกมัวนะฮะชนชาติมัวเนี่ยนะเข้ามาปกครองที่ทางด้านของสเปนดังนั้นศิลปะมันก็มีการผสมผสานกันนะครับเราจะเห็นว่ามีศิลปะแบบอาหรับผสมผสานกับทางด้านของศิลปะแบบยุโรปโกธิกเช่นนี้ฮะใหญ่มากนะฮะใหญ่ครับคงใช้เวลาโอ้โหหลายสิบเป็นร้อยปีกว่าเขาไปสร้างเสร็จได้ขนาดนี้ครับผมแต่ว่าออกมาแล้วเนี่ยเข้ามาต้องถือว่าใหญ่โตมากครับแล้วคนเซวิลเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็อ้างว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดใช่ในความรู้สึกของพวกเขานะครับใช่ครับคืออันดับ1อันดับ2เนี่ยแน่นอนฮะคนทั่วไปรู้อันดีว่าที่1นี่คือวาติกันที่กรุงโรมที่2ที่เซนต์พอลที่ทางด้านของลอนดอนนะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่ครับพี่ชิปนะฮะที่เมืองเซบียาเองเขาบอกว่าเนี่ยแหละอันดับที่3 แต่ผมเคยไปพี่ชิปเคยไปที่รัสเซียนะมหาวิหารเซนต์ไอแซคคนรัสเซียก็บอกว่าที่สุดของเขาแล้วใช่ครับอันนั้นคืออันดับ3ต้องมากกว่าเที่ยวต้องไปเที่ยวเยอะได้เห็นความเปรียบเทียบใช่ครับแต่ที่ไหนก็คงไม่เท่ากับที่วาติกันแน่นอนใช่อันดับ1เรียกว่าเป็นสำนักงานใหญ่ครับเป็นอะไรครับเป็นจุดสำคัญที่สุดนครวาติกันนครวาติกันท่านนครเลยนะฮะใช่ครับเป็นสถาปัตยกรรมสวยมากโอ้โหแต่ว่าเข้ามาที่นี่แล้วเรารู้สึกถึงความน่าทึ่งของสถาปนิกในสมัยก่อนนะครับเขาสร้างที่สวยงามมากครับคุณใช่ครับแล้วก็พวกเรียกกระจกสีอันนี้เรียกอะไรนะฮะสเตนการ์สเตนการ์สนี่นะฮะใช่ครับสวยงามมากนะครับแล้วก็นี่จุดสำคัญของการตัววิหารเลยนะฮะครับเป็นด้วยทำด้วยเงินด้วยสำริดใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าจะมีบางจุดเนี่ยทำด้วยไม้มะฮอกกานีนะฮะเป็นโลโก้เก่าซึ่งเขาบอกว่าเสียงไพเราะเพราะพริ้งมากครับใหญ่มากครับมีแท่นบูชาด้วย
ครับนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่มาเซวิลเซบียาครับต้องมาที่นี่เลยต้องมาฮะต้องมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮะฉะนั้นตัวทาวเวอร์ที่เราขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซบียาครับพี่ชิปครับเขาบอกนี่อยู่ในเขตเมืองเก่าของเซบียานะใช่ครับมันเป็นเขตเมืองใหม่แต่ผมเชื่อว่ามาเนี่ยบรรยากาศคลาสสิกมากมีรถม้าใช่เที่ยวชมเมืองนะฮะแล้วเท่าที่ผมสังเกตพี่ชิปมันมีสวนส้มด้วยใช่มีสวนส้มอยู่ที่รอบเมืองเลยใช่ครับมาประตูปั๊บก็เห็นเลยครับส้มดีเขาบอกว่าเป็นส้มที่รสชาติอร่อยมากด้วยนะใช่แล้วก็อังกฤษเองก็พยายามที่จะบอกว่าเรื่องของส้มเนี่ยครับที่นั่นก็มีไม่ได้หน้าคนเนี้ยนะฮะครับทั้งแสงสีแสงเงาเวลาที่เข้ามาเนี่ยครับมันจะสวยงามมากครับใบไม้ทั้งลูกส้มผลส้มเนี่ยนะครับครับเป็นบรรยากาศที่คลาสสิกอากาศอาจจะร้อนนะฮะใช่ครับมาเนี่ยช่วงเดือนเรามาในช่วงจริงๆแล้วเนี่ยใช่ฮะช่วงกันยายนก็มีสี่ฤดูนะฮะแท้จริงก็เป็นช่วงของฤดูใบไม้ร่วงนะครับนะที่เรามากันแต่อากาศทางแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยอากาศมันจะร้อนนะฮะกว่ายุโรปทั่วไปที่เราไปที่ผ่านมาตอนกลางคืนก็หนาวนะใช่อากาศเย็นด้วยใช่ครับนี่ก็เป็นความสวยงามของมหาวิหารแห่งเซวิลเซวิยาครับเซวิยาแคสเซิลนะฮะครับมาแล้วต้องมาที่นี่ครับครับที่ทั้งวิหารทั้งในตลาดเนี่ยในโอทาวในเมืองเก่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะฮะใช่ครับผมถามไกด์ท้องถิ่นที่นี่ชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรครับมานูเอลมานูเอลมานูเอลบอกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยมาจากยุโรปนะฮะจากฝรั่งเศสจากอังกฤษจากอิตาลีนะแล้วก็จากอเมริกาก็มานะแล้วที่สำคัญนักท่องเที่ยวเอเชียไม่ได้น้อยหน้าเลยนะฮะจากไต้หวันจากจีนแล้วไทยก็มาเริ่มมากันบ้างแล้วผมเคยได้ยินนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าชาวอเมริกันชนเนี่ยที่มาที่นี่เองส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามาดูหลุมศพของคนลามาสด้วยสำคัญมากใช่ครับแล้วที่สำคัญเรามาที่นี่เราจะเห็นเลยนะฮะเป็นวีรบุรุษของพวกนักแข่งวงกระถิ่นทั้งหลายมอทอดอใช่ครับและนี่ก็คือสนามแข่งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของหลายคนที่มาที่สเปนนะครับโดยเฉพาะที่เมืองเซวิยาแห่งนี้นะครับสนามสู้วัวกระทิงเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของคนกุ้งใช่ไหมที่อยากจะมาแน่นอนครับนะฮะครับเพราะว่าที่สเปนเนี่ยโด่งดังหลายเทศกาลมากนะฮะซึ่งหนึ่งในเทศกาลก็คือวิ่งมีเทศกาลวิ่งด้วยนะพี่วิ่งใช่ครับเทศกาลปลามะเขือเทศก็เยอะนะใช่เรามาที่นี่ต้องพูดถึงวัวกระทิงใช่ครับการเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งตามรอยรายการมากกว่าเที่ยวนารุท่านสัมผัสสเปนโปรตุเกสดินแดนแห่งการผสมผสานวัฒนธรรมนารุท่านเดินทางสู่มาดริดโตเรโดโคโดบาเซบียาลิสบอนชมระบำฟาเมงโก้ช้อปปิ้งสินค้าเอาเลทเดินทางทุกสัปดาห์โดยสายการบินอิมิเรตสนใจติดต่อสอบถาม Dream Destination Tour 02-245-4526-8 พบกับรายการเช็คทัวร์ออนทีวีทางทรูวิชั่นช่อง54และ70ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นเป็นมากกว่าเที่ยวสนับสนุนโดย Dream Destinations Tourว
รานั่งอยู่ตรงจุดที่ช่วงนี้ฤดูนี้เดือนนี้เนี่ยนะฮะครับเขาบอกว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่ราคาแพงที่สุด200ยูโรนะฮะครับต่อหนึ่งที่นั่งใช่ไหมต่อหนึ่งที่นั่งเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นที่กลางแจ้งนั้นราคาถูกหน่อยอยู่ที่70-80ยูโรนั่นเองใช่ครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับอะไรฮะเขาบอกว่าราคาตัวแพงไม่แพงนี่ขึ้นอยู่กับนักสู้วัวกระทิงด้วยใช่ไหมเป็นอาร์ติสมาทาดอร์นะเพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่จุดที่แพงที่สุดนะครับ200ยูโรนี่ 8,000 กว่าบาทใช่ไหมใช่โอ้โหเรียกว่าดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับพูดถึงประวัติการสู้วัวกระทิงเนี่ยเห็นทางมารูเอลครับทอร์นัสแดดอิสบิกินิ่งฟอร์ม14th century ตั้งแต่ศตวรรษที่14นะครับท่านผู้ชมที่เราสู้วัวกระทิงแล้วก็พัฒนามาเรื่อยคุณกุ้งทราบไหมครับว่าเวลาเราสู้วัวกระทิงเนี่ยที่สนามแห่งนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีประตูอยู่นะครับเราจะเห็นหัวกระทิงตรงประตูนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเวลาที่เขาปล่อยวัวเข้ามาเนี่ยทางมาริโอบอกว่าทุกคนต้องกั้นหายใจนะเงียบเพราะว่ามันเป็นนาทีชีวิตของนักสู้วัวกระทิงของวัวเวลาเขาสู้ทีเนี่ยเขามากันกี่คนนะครับผมเขาบอกว่าจะมีมาทาดอร์ทั้งหมด3คน3คนครับครับผมครับคนนึงจะฆ่า2ตัวโอ้โหในนั้นก็ต้อง6ตัว6ตัวตัวเขาใช้เวลาต่อสู้กันต่อครั้งเนี่ยต่อครั้ง12นาทีเองนะฮะ12นาทีคือใครสามารถฆ่าได้ภายใน12นาทีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าบอลคูนี่ตรงนั้นนะฮะประธานของการแข่งขันในแต่ละครั้งเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มอบรางวัลรางวัลคืออะไรหูครับหูของกระทิงเนี่ยแหละฮะหูนะฮะแล้วนอกจากหูแล้วไม่พอนะยังมีหางด้วยใช่ไหมหางก็จะเดินตะเวนรอบๆนี้สนามสนามแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี่เป็นสนามแบบสี่เหลี่ยมก็มีนะฮะแต่ช่วงหลังนี่ก็เปลี่ยนเป็นสเตเดียมแบบเนี้ยเป็นวงกลมนะฮะทรายที่เราเห็นเป็นทรายสีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งก็ต้องมีเลือดของวัวกระทิงนะฮะพูดถึงเลือดแล้วเนี่ยคนไทยคนทั่วโลกหลายคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิสัตว์เนี่ยคงจะสงสารสัตว์นะฮะเพราะฉะนั้นเห็นว่าบางพื้นที่ตอนนี้ก็ปิดไปแล้วใช่ไหมครับที่ไหนที่ไหนบ้างที่ปิดกระทุกมุกบาร์เซโลนาปิดไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ยังมีให้ชมอยู่ก็ที่มาดริดมาดริดนะครับผมยังมีตัวคนนี้ใช่ครับที่นี่ประมาณ 14,000 คนซึ่งก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในเซบิลแล้วครับแต่อาจจะเทียบไม่ได้กับที่มาดริดนะฮะครับก็เป็นความอลังการของที่นั่นกฎกติกามีอะไรอีกไหมฮะครับผมคือการคัดเลือกคัดเลือกงูกระทิงนะฮะเห็นเขาไกด์เราบอกนะครับผมฮะว่าจะคัดเลือกตัวที่อายุประมาณ 4-5 ปี 4-5 ปีนั่นเองความจริงกระทิงแต่ละตัวนี้อายุถึง50ปีได้นะใช่ครับผมถามเหมือนกันว่าเอาแล้วกระทิงมาจากไหนทางโปรตุเกสเป็นชายแดนใช่มั้ยชายแดนระหว่างแถวนั้นนะความจริงเขาบอกเลี้ยงเป็นฟาร์มเลยเป็นฟาร์มนะก็ปล่อยธรรมชาตินะคล้ายๆซาฟารีที่เคนยานะก็มีการให้มันออกกำลังกายนะโดยการวิ่งเพื่อให้กล้ามเนื้อใหญ่หัวใหญ่นะเขาบอกว่าตัวนึงอะฮะจะน้ำหนักประมาณ400-500กิโลกรัมที่มาต่อสู้อายุแค่4-5ปีถือว่ากำลังชะกันเลยนะฮะกำลังวัยหนุ่มมากนะฟิตเปรี้ยเลยนะคนที่มาสู้วัวกันเหมือนกันนะฮะปกตินี่มีคนถามพี่ซุยถามเลยว่ามีบ้างไหมฮะที่อุกติมันโดดขึ้นมาใช่ครับทำมันโดดขึ้นมาทำให้ผู้ชมใช่ไหมใช่ครับมีไหมให้มีไหมก็มีนะครับลองเช็คในตามอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่าใครเป็นใครมีบ้างบางครั้งครับครับผมคือแต่ละปีเรามีข่าวตลอดนะผมทำข่าวต่างประเทศจะเห็นภาพเวลาสู้วัวกระทิงเนี่ยบางทีวัวก็พุ่งขึ้นมานะฮะแล้วก็คนดูนี่ก็แตกกระเจิงนะครับนั่นที่นั่งของเราก็ไม่ปลอดภัยนะครับแพงแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัยฮะแล้วแต่ดวงนะมีอีกเทศกาลนึงครับพี่ชิปที่น่าสนใจคือเทศกาลปลามะเขือเทศซึ่งจะจัดนะฮะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมในวันพุธแล้วก็มีระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์แต่พี่ชิปใช่ไหมฮะว่าเหตุที่มาของเทศกาลปลามะเขือเทศของสเปนเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นเขาเนี่ยนะเกิดการทะเลาะวิวาทกันในช่วงที่เขาทะเลาะวิวาทเนี่ยจับได้แล้วก็โยนใส่กันมะเขือเทศครับโยนเข้าหากันนั่นคือเกิดเหตุที่มาของมันหลังจากนั้นเนี่ยนะในปีต่อมาก็เลยจัดให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะนั่นคือเทศกาลปลามะเขือเทศซึ่งอยู่ที่ใช่ที่เมืองปุญโญซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแคว้นบาเลนเซียครับโอ้บาเลนเซียนะใช่ครับในเทศกาลนี้ก็ดังเรียกว่ามาสเปนเนี่ยมีฤดูกาลท่องเที่ยวทุกปีครับแม้แต่การสู้วัวกระทิงที่นี่เหมือนกันนะยังมีนะครับมีทุกวันไหนพอทราบไหมในช่วงไหนบ้างในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลินะครับจนถึงฤดูร้อนนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีทุกวันนะครับมีเฉพาะวันที่มีเทศกาลสำคัญนะของนักบุญนะแต่ละพระองค์นะครับเขาก็จะมีการจัด
การแข่งขันสู้หมอกกระทิงได้ครับในแคว้นอันดาลูเซียเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแคว้นที่ตั้งของเมืองเซบีย่าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามาทอดอเนี่ยส่วนใหญ่เกิดที่แคว้นแห่งนี้นะที่มาถึงคนดังๆนะฮะใช่เขาเป็นกำแพงเนี่ยนะฮะใช่ครับเกิดที่เป็นส่วนใหญ่ครับคุณกุ้งก็ถามเลยว่านักสู้หมอกกระทิงส่วนใหญ่อายุสักเท่าไหร่ลองเดาสิครับครับพวกนี้สู้ได้หมดเลยนะฮะดูเป็นผมอายุ30ถึง35เนี่ยกำลังดีนะบูไฟเตอร์นี่อายุสั้นมากคำยำคำแย่ครับโอ้ใครๆก็อยากรู้ค่าตัวนะฮะมาทาโดนี่สู้เอาชีวิตก็เสี่ยงเนี่ยค่าตัวขนาดไหนครับได้ข้อมูลจากมาดูเอลบอกว่ารอบละสำหรับคุณมีที่เสี่ยงเนี่ยนะฮะ 20,000 ยูโรเป็นเงินไทย 20,000 ยูโรนี่ก็ 800,000 กว่าบาทแล้วครับ 800,000 บาทครับสำคัญปีนึงไม่ใช่สู้ครั้งเดียวนะครับบางคนดังๆนี่50ครั้งเท่าไหร่ล่ะ40ล้านครับผมโอ้โหคุ้มค่ากับการเสี่ยงนะครับมาเดี๋ยว Would you like to be a matador? No please พี่ชิมาตอนนี้เรามาด้านในของตัวมิวเซียมนะฮะซึ่งอยู่ที่สนามสู้วัวกระทิงแห่งนี้นะฮะก็เปิดเป็นมิวเซียมด้วยนะครับที่เซบีย์นะฮะเซบีย์ใช่ครับในนี้ก็จะบอกเล่าเรื่องราวนะฮะประวัติว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยเลี้ยงยังไงนะฮะก็ต้องให้ผู้เลี้ยงเนี่ยนะฮะเรียกว่าไล่วัวเพื่อให้มันเกิดอะไรให้มันคึกขนองหรือว่าตัวของขนาดของเขาเนี่ยเกิดกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับนะฮะแล้วก็ด้านในที่เราเห็นครับพี่ชิปก็จะมีวัวนะฮะในวัวนี่ของแท้นี่แหละครับตัวที่ตายแล้วเลยใช่ฮะก็นำมาสตาร์ฟนะครับด้านในเนี่ยก็จะสังเกตว่านะฮะหูของเขาหายไปอ๋อใช่ที่เราคุยกันตามที่เราคุยกันครับพี่ชิปเป็นรางวัลสำหรับโปรเซนต์ผู้พิชิตนะฮะใช่ครับนะแล้วก็เราจะสังเกตครับบางอันก็เหลือหูข้างเดียวบ้างนะฮะสองข้างนี่คือเพอร์เฟกต์เลยครับแสดงว่ามาทาดอร์ท่านนั้นเก่งมากนะฮะตัวใหญ่ด้วยฮะตัวใหญ่มากใช่ครับในนั้นก็จะมีชื่อครับพี่แล้วก็มีปีนะฮะใช่ครับปีที่สู้ด้วยโทลอสครับโทลอสนี่คือเป็นภาษาสเปนซึ่งแปลว่าวัวนั่นเองโทลอสแปลว่าวัวใช่ครับใช่ครับอ๋อครับนี่นะแอคชั่นอายุไม่เกิน35ปีนะฮะใช่ครับอันนี้ไม่เป็นใครเลยคนที่อยู่ก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าเที่ยวมากกว่าเที่ยวมากกว่าที่ตามรอยรายการมากกว่าเที่ยวนารุท่านสัมผัสสเปนโปรตุเกสดินแดนแห่งการผสมผสานวัฒนธรรมนารุท่านเดินทางสู่มาดริดโตเรโดโคโดบาเซบียาลิสบอนชมระบำฟาเมนโกช้อปปิ้งสินค้าเอาเลตเดินทางทุกสัปดาห์โดยสายการบินอิมิเรตสนใจติดต่อสอบถาม Dream Destination Tour 02-245-4526-8พบกับรายการเช็คทัวร์ออนทีวีทางทรูวิชั่นช่อง54และ70ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นเป็นมากกว่าเที่ยวสนับสนุนโดย Dream Destinations TourThank you.
ครับเรามาเมืองเซบีย่าเนี่ยมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งซึ่งต้องถือว่าพลาดไม่ได้นะใช่ครับอลังการงานสร้างมากชื่อภาษาสเปนเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยพาซาดาเอสปัญญาพาซาดาเอสปัญญาเอสปัญญาเอสปัญญานี่ก็คือสเปนนั่นเองใช่ครับมันเป็นสถานที่แจ้งอะไรฮะเอ็กซ์โปเหรอใช่ฮะในปี1929เนี่ยนะครับทางด้านสเปนได้เป็นเจ้าภาพในการจัด World Expo นะฮะที่เมืองนี้ฮะที่เมืองเซบีย่าเซบีย่าใช่ครับดังนั้นถือว่าเป็นต้นแบบนะฮะเพราะว่าในโปรแกรมเขาจะมีพื้นที่เนี่ยนะฮะให้แต่ละประเทศเนี่ยนะฮะมาจัดหรือว่านำเอาเอกลักษณ์แต่ละประเทศเนี่ยเป็นเหมืองแต่ละประเทศของใครของมันแบบนี้ครับพี่ชิปนี่ก็80กว่าปีนะฮะใช่ครับบรรยากาศนี่เลยคลาสสิกมากนะครับมีรถม้าคอยบริการนักท่องเที่ยวด้วยสำคัญสิ่งที่ก่อสร้างส่วนใหญ่เน้นกระเบื้องใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะกระเบื้องลวดลายเซรามิกสวยงามมากนะฮะใช่นี่คือถ้าพูดง่ายๆแบบบ้านๆเลยคือแบบแขกเลยครับศิลปะผสมผสานมากตะวันออกตะวันตกครับอลังการจริงนะคือประเทศไหนเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โปเนี่ยครับประเทศนั้นต้องแสดงความยิ่งใหญ่ใช่ครับพาวิเลียนนะฮะใช่พาวิเลียนปีนั้นรู้สึกเมืองไทยจะไม่มีที่มั้งครับไม่มีใช่ปีนั้นเมืองไทยยังไม่ได้ถูกเชิญมาจัดครับก็80กว่าปีที่ผ่านมาแล้วใช่ครับปีนี้จัดที่ไหนนะปีนี้จัดที่มิลานครับอยู่ที่อิตาลีครับมิลานโนประชากรของเซบีย่ามีประมาณสัก2ล้านคนเองนะฮะใช่ครับจากสเปนทั้งหมดประชากรประมาณสักหรือว่า50กว่าล้านคนครับเซบีย่ามี2ล้านคนแล้วก็เป็นที่อยากเป็นอันดับ4ของสเปนนะฮะใช่ครับเรามาที่เขาเรียกอะไรฮะผู้อีกทีภาษาสเปนเรียกว่าพาซาดาเอสปัญญาพาซาดาเอสปัญญาใช่ครับคือพาวิเลียนแห่งสเปนนั่นแหละพูดง่ายๆนะใช่ครับจะเห็นว่ามีคนสนใจมาศึกษาเยอะนะฮะครับข้างหลังเราเนี่ยเขากำลังสัมภาษณ์น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของประวัติศาสตร์สเปนนะฮะครับก็น่าเป็นเราเลยนะครับเมื่อกี้ผมไปสอบถามมาครับเขาบอกว่าคำจริงกว่าที่จะเป็นพาซาดาเอสปัญญาเนี่ยครับใช้เวลาวางแผนถึง15ปีนะโอ้โหก่อนที่จะมีการจัดงานเอ็กซ์โปปี1929เนี่ยครับวางแผนจัดงานมาถึง15ปีก่อนที่จะจัดใช่ไหมฮะใช่ก่อนที่จะจัดในการวางแผนว่าจะทำอะไรออกมารูปแบบไหนเนี่ยนะแล้วเขาบอกว่าที่น่าจับตามองนะฮะอีก5ปีเนี่ยดูไบจะเป็นเจ้าภาพโบเอ็กซ์โปเหมือนกันใช่ครับต่อจากอิตาลีใช่เขาบอกว่าคนท้องถิ่นที่นี่นะครับเป็นใครเราก็บอกว่าเขากลัวมากเลยว่าดูไบเนี่ยจะสามารถทำได้สุดยอดอลังการเพราะว่าตอนนี้เขาก็ซุ่มวางแผนทำกันนะก็ต้องดูว่าอีก5ปีเนี่ยดูไบจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับมากกว่าเที่ยวคงมีโอกาสได้ไปพวกสเปนพวกโปรตุเกสนี่เขาเก่งนะฮะเรื่องการทำแผนที่การจัดวางผังเมืองด้วยครับอันนี้อย่างที่บอกคือเมืองคาดิสใช่ไหมคาดิสฮะซึ่งยังไงครับภาพนี้คืนนี้เป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับการส่งทหารของฝรั่งเศสในปีคศ1812นะครับใช่ครับระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็สเปนครับสมัยนั้นคือฝรั่งเศสรุกรานสเปนนะฮะใช่ครับก็บอกว่าทำให้สเปนเนี่ยรัฐบาลสเปนสมัยนั้นครับต้องย้ายมาทางใต้ใช่ครับที่เมืองเซบีย่าเนี่ยนะครับครับมาตั้งรัฐบาลแล้วก็มีนี่รัฐธรรมนูญของสเปนครับในปี1812ครับเราเห็นแผนที่ชัดเจนนะคุณกุ้งฮะครับอันไหนเป็นอะไรบ้างเนี่ยคาดิสเนี่ยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศสเปนซึ่งอยู่ทางตอนใต้นะฮะอย่างที่เราอยู่อะครับพี่ชิปทางด้านของสเปนเนี่ยก็แบ่งการปกครองออกเป็น17แคว้นนะ52จังหวัดนะอันดาลูเซียที่เราอยู่นี่คือ1ในแคว้นทั้ง17เมืองหลวงก็คือตัวของเซบีย่าหรือว่าเซวิลที่เราอยู่กันนะครับเนี่ยที่เราอยู่กันนะฮะเซบีย่าใช่ครับนั่นก็เป็นมหาสมุทรแอตแลนติกใช่ใช่ครับอันนั้นเป็นช่องแคบยุโรปใต้เลยนะฮะใช่ครับนั่นก็เป็นแอฟริกานะฮะซึ่งครับอันนี้เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ครับภาษาเขาเราก็ออกไปเป็นนะสเปนนะใช่ฮะภาษาสเปนก็คนใช้หลากหลายมากนะฮะที่ประเทศสเปนเองหรือว่าทั่วโลกก็ใช้ภาษาสเปนซะส่วนใหญ่เป็นภาพที่ดูไกลสวยงามมากนะฮะข้างหลังดูก็แต่อาจจะดูกับหยาบนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นงานฝีมือซึ่งเขียนไว้ในกระเบื้องครับคิดดูฮะ86ปีแล้วนะครับภาพเขียนเหล่านี้แล้วผมเชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยคุณสมบัติพิเศษของงานเขียนเนี่ยจะอยู่อีกเป็นร้อยปีครับนะฮะแล้วก็ทุเรียนเป็นตำนานของการจัดงานเอ็กซ์โปของที่นี่ครับซึ่งเซบีย่าเป็นเจ้าภาพครับพิชิพะในงาน World Expo นะฮะในปี1929เนี่ยซึ่งเซบีย่าเป็นเจ้าภาพนะฮะเราจะสังเกตนะฮะว่าตัวของตัวพาซาดาเอสปัญญาเนี่ยนะฮะเขาเป็นแบบครึ่งวงกลมนะฮะนี่เราเห็นนะฮะเป็นแบบครึ่งวงกลมและตัวครึ่งวงกลมเนี่ยนะฮะทั้ง52จังหวัดใน17แคว้นเนี่ยนะฮะเขาจะไล่ตามตัวอักษร A ถึง Z นะเราจะเห็นนะฮะตั้งแต่เมืองไล่มาตั้งแต่ตัว A นะฮะ
ถัดมาเรื่อยๆใช่นะครับหรือว่าอย่างเมืองเด่นๆเนี่ยเมืองท่าที่สำคัญเนี่ยที่คนไทยรู้จักเยอะหน่อยก็คือบาร์เซโลนาใช่ครับใช่มีคนล็อกไว้เลยพี่ชิปสังเกตไหมฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องที่เราเห็นเนี่ยเพื่ออะไรท่านผู้ชมฮะช่องที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเวลางานเอ็กซ์โปเนี่ยนะครับเวลาเขาจัดเนี่ยเขาจะเอาช่องเนี้ยไว้เสียบเอกสารเวลาคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็จะนั่งครับแล้วอ่านเอกสารนั้นๆนะฮะคลาสสิกมากใช่ครับเมืองบาดาจอสใช่ครับบาดาจอสมาพักแวะระหว่างสเปนกับโปรตุเกสใช่เป็นเมืองชายแดนที่จะข้ามไปยังที่อีกประเทศนึงก็คือโปรตุเกสบาดาจอสใช่ครับนะไอเดียก็ดีนะฮะสามารถนั่งจึงไม่น่าแปลกใจว่าไอ้คนมานั่งกันเยอะแยะมากมายใช่ครับคนมานั่งถ่ายรูปมีคนคู่แต่งงานขึ้นมานะฮะมาพรีวิดดิ้งถ่ายรูปนะครับครับบาร์เซโลนาดีนะฮะเนี่ยบาร์เซโลนาท่านผู้ชมฮะรูปข้างหลังของเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นรูปเรื่องราวของโคลัมบัสครับพี่ครับใช่ครับโคลัมบัสตอนที่เขาได้รับการอุปถัมภ์หรือว่าได้ให้เงินเนี่ยนะฮะเพื่อไปค้นพบดินแดนใหม่เนี่ยโคลัมบัสก็กลับมาแล้วก็มาถวายทูลต่อทางด้านของกษัตริย์เฟอร์ดินานด์ครับเราเห็นตามรูปนะฮะแล้วตามรูปเราจะเห็นว่าในรูปเนี่ยจะมีรูปของอินเดียนแดงคือทางด้านของโคลัมบัสเนี่ยเข้าใจผิดว่าทวีปที่เข้าไปพบเนี่ยเป็นอินเดียฝั่งตะวันออกหรือว่าชาวอินเดียที่เรารู้จักกันนะฮะแต่แท้จริงอินเดียนแดงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทวีปครับเขาคือเขาค้นพบโลกใหม่โดยที่เขาไม่รู้ตัวนั่นคือทวีปอเมริกาครับผมน่าสนใจมากเอาชาวอินเดียนแดงมาด้วยมาเข้าเฝ้ากษัตริย์เฟอร์ดินานด์การเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่อยู่ก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าเที่ยวมากกว่าเที่ยวมากกว่าเที่ยวตามรอยรายการมากกว่าเที่ยวนารุท่านสัมผัสสเปนโปรตุเกสดินแดนแห่งการผสมผสานวัฒนธรรมนารุท่านเดินทางสู่มาดริดโทเรโดโคโดบาเซบียาลิสบอนชมระบำฟาเมงโกช้อปปิ้งสินค้าเอาเลทเดินทางทุกสัปดาห์โดยสายการบินอิมิเรตสนใจติดต่อสอบถาม Dream Destination Tour 02-245-4526-8พบกับรายการเช็คทัวร์ออนทีวีทางทรูวิชั่นช่อง54และ70ทุกวันเสาร์เวลา16 น.ถึง 16 น.30 น.